สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราก็ทำกับข้าวง่ายๆเหมือนเดิมค่ะไม่เคยทำอะไรที่ยุ่งยากนะคะวันนี้ได้หน่อไม้หั่นเส้นมาค่ะก็เลยว่าจะผัดใส่ไข่มีหมูสามชั้นอยู่ก็เอามาผัดไปด้วยกันเลยค่ะหน่อไม้เนี่ยเขาต้มมาสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เอามาต้มน้ำทิ้งอีกสักรอบนึงค่ะเพื่อความมั่นใจเนาะอีกอย่างนึงก็จะได้ชิมด้วยว่าเขายังมีความขมความเฟื่อนหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะคะเพื่อที่ว่าเวลาปรุงเนี่ยเราก็จะปรุงได้ง่ายขึ้นค่ะเราผัด3ชั้นกับกระเทียมนะคะจนหอมดีเลยแล้วก็จะใส่หน่อไม้ที่เราต้มลงไปนะคะผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีเลยค่ะปรุงรสเนี่ยบ้านเราก็จะใส่เกลือนะคะนิดนึงแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงระวังเค็มนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสตัดน้ำตาลเป็นรสชาติที่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนเรื่องรสชาติหรือว่าการปรุงอะไรต่างๆนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ได้เลยค่ะพอทุกอย่างได้ที่ดีเราก็จะใส่ไข่วันนี้ก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองนะคะดูให้พอดีกับหน่อไม้ที่เราผัดพยายามเกลี่ยให้เขาค่อนข้างสุกนิดนึงนะคะจะได้ไม่คาวค่ะแต่จริงๆก็ไม่คาวหรอกไข่ไก่ไข่เป็ดบ้านเราไม่ใช่ว่าจะคาวอะไรมากมายเนาะไฟแรงๆเนี่ยผัดไปใส่เครื่องปรุงโน่นนี่นั่นก็ดับคาวไปแล้วละค่ะอันนี้เราชิมดูแล้วนะคะถูกใจค่ะเราก็จะใส่โหระพาเพิ่มความหอมลงไปด้วยค่ะคนให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะกระทะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่จานนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จัดใส่กล่องทำเป็นข้าวกล่องไปด้วยค่ะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทำอย่างสองอย่างแค่นั้นเองแล้วก็จัดสรรปันส่วนสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็คนที่ออกไปข้างนอกค่ะข้าวกล่องวันนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็มีผัดหน่อไม้แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มไส้กรอกเป็นไส้กรอกลมควันนะคะวันนี้ไม่ได้ทอดค่ะก็จะเอามาต้มส่วนตัวคิดว่าเอามาต้มเนี่ยจะอร่อยกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวกล่องของเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันค่ะจะได้เห็นคลิปจะได้มาคุยกันทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ